ครับต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการทำข้อ MSS ให้ได้คะแนนเต็มร้อยนะครับก็คือทำให้ได้ Big O เป็น NM ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับที่เราจะทำกันนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับการทำข้อ MCS ให้ได้ในเวลา Big O N กำลัง2นั่นเองนะครับ ทีนี้เราจะทำให้เป็น NM กำลัง2ได้ยังไงนะครับจริงๆแล้ว NM กำลัง2เนี่ยถ้าเราลองนึกดีๆนะครับ NM กำลัง2เนี่ยมันคือจำนวนของตารางย่อยถูกไหมครับจำนวนตารางย่อยทั้งหมดที่เรามีนั่นเองนะครับถ้าเราถอยไปดูในวิธีการทำแบบ NM กำลัง3นะครับมันเป็นกำลัง3เนี่ยเพราะว่าไอ้ลูปนอกนะครับลูปสีขาวเนี่ยก็คือตารางย่อยทั้งหมดที่มีอยู่ MN ทั้งหมดกำลัง2แล้วเราก็เสียอีก NM ข้างในสีเหลืองนะครับเพื่อหาซัมมิชันของมันนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทำให้ข้างในเนี่ยครับไอโซนสีขาวตรงเนี้ยทั้งก้อนเนี้ยนะครับก้อนเนี้ยนะครับสามารถคำนวณได้ในเวลา Big O 1นะครับถ้าทำอันนี้ได้ปุ๊บทั้งก้อนของเราก็จะกลายเป็น Big O NM ทั้งหมดกำลัง2เองถูกไหมครับขอให้ข้างในเนี่ยกลายเป็น Big O 1ให้ได้เองเราจะซัมมิชันให้ได้เร็วๆนะครับนี่คือเป้าหมายของเรานะครับขออภัยครับเป้าหมายคือหาซัมให้ได้ใน Big O 1นะครับนี่คือเป้าหมายที่เราอยากจะทำนะครับทำไงเอ่ยอันนี้จริงก็ไม่ยากนะครับก่อนอื่นผมขอนิยามอะไรบางอย่างขึ้นมาก่อนนะครับเรามีตารางที่เป็นตาราง input ของเราเนี่ยนะครับที่เป็นข้อมูลของเราเนี่ยตารางนี้มันมีชื่อว่าตาราง T ถูกไหมครับอันนี้คือตาราง Tผมขอนิยามตารางใหม่อันนึงครับตารางนี้เรียกว่าตาราง M นะครับตารางเพื่อไม่ให้ชื่อมันซ้ำผมขอเรียกว่าตาราง S แล้วกันนะครับตาราง S นะครับจะได้ไม่ซ้ำนะครับตาราง S ของผมเนี่ยนะครับจะมีนิยามอย่างนี้ครับผมกำหนดให้ S ตัวที่ A B นะครับช่องหนึ่งใน S เนี่ยสิ่งที่มันเก็บนะครับก็คือเก็บผลรวมนะครับเก็บผลรวมของตาราง T เนี่ยนะครับรวมของตาราง T ของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่องที่0นะครับถึง A แล้วก็ช่องที่0ถึง B นั่นเองนะครับอันนี้แปลว่านะครับแปลว่ายกตัวอย่างเช่น S ตัวที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมระบายสีเนี่ย S ตัวที่2 1เนี่ยนะครับก็คือ summation ของโซนสีขาวในตัว T อันนี้นะครับหรือว่าสมมุติผมอยากจะหา S ตัวนี้แล้วกันนะครับ S 1 3นะครับก็คือ summation ของตาราง T ที่เป็น input ของเราเนี่ยครับตั้งแต่ช่อง0 0มาถึงช่อง1 3นะครับก็คือยังไงก็คือเริ่มที่0 0แน่ๆนะครับ S ช่องไหนก็คือซัมถึงช่องนั้นตั้งแต่0 0นั่นเองการที่เรามีตาราง S ขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยให้เราหาคำตอบหา summation อันนี้นะครับได้ใน Big O 1จริงๆครับวิธีก็ไม่ยากนะครับอันนี้ผมจะขอสมมุติไว้ก่อนแล้วเรามีตาราง S แล้วนะครับวิธีคำนวณตาราง S ยังไงเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงนะครับถ้ามีตาราง S แล้วเนี่ยครับผมสมมุติว่าเรามีตารางอยู่อันนึงนะครับนี่คือตาราง T ของเราครับนี่คือตาราง Tแล้วผมอยากจะหา summation ของตารางย่อยใน T อันนี้นะครับโซนสีขาวที่ผมระบายตรงนี้นะครับผมกำหนดให้ตารางย่อยผมเนี่ยเริ่มที่ช่อง AA เหมือนกันขอโทษครับ AB ครับ AB นะครับตามปกติตามนิยามแล้วก็จบที่ช่อง CD นะครับถ้าผมมีตาราง S แล้วนะครับการคำนวณหา summation ของพื้นที่สีขาวที่เริ่มที่ AB จบที่ CD นะครับสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้ครับผมบอกว่าผลรวมของเราเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับนะครับเท่ากับ M นะครับตัวที่ CD นะครับลบด้วยนะครับ M ตัวที่ A ลบ1 Dนะครับแล้วก็ลบด้วย m ตัวที่ c b ลบ1นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับ
m ตัวที่ a ลบ1 b ลบ1นะครับผมจงใจใช้สีให้ต่างกันจะได้ไม่งงนะครับลองมาดูกันครับว่าแต่ละสีมันคืออะไรบ้างนะครับเพื่อความชัดเจนผมระบายอีกว่านี่คือเรียกว่าช่อง1นะครับอันนี้เรียกว่า2อันนี้เรียกว่า3นะครับ1คืออะไรครับกลับมาดูที่1ก่อน ma ลบ1 d นะครับ ma ลบ1 d ก็คือโอ้ขอโทษนะครับขออภัยครับผมมีความผิดพลาดใหญ่หลวงเลยครับไม่ใช่ m นะครับเรากำลังพูดถึง s นะครับ s นะครับนะครับ s a ลบ1 d นะครับหมายเลข1เนี่ยคืออะไรเอ่ยก็คือ summation ตั้งแต่ช่องแรกนะครับจนกระทั่งถึงแถว a ลบ1นะครับแถวที่อยู่ก่อนหน้าสีขาวของเรานะครับแต่ว่าวิ่งไปถึงคอลัมน์สุดท้ายของสีขาวของเราคือก้อนสีเหลืองที่ผมลากมาตรงนี้นะครับก้อนเนี่ยครับ summation ของข้างในทั้งหมดเนี่ยก็คือค่าที่อยู่เก็บอยู่ในช่อง s a ลบ1 d นะครับลองดูอีกอันครับดูเบอร์2นะครับอันนี้คือเบอร์1นะครับนี่คือเบอร์1ดูเบอร์2นะครับเบอร์2คือ s ตัวที่ c b ลบ1นะครับก็คือ summation ตั้งแต่ช่อง00ถึงแถวที่แถวที่ c นะครับแถวเดียวกับของเราอยากจะหานะครับแต่ว่าวิ่งมาถึงคอลัมน์ก่อนหน้าของเราต้องการจะหานะครับสีน้ำเงินอันนี้นั่นเองนะครับอันนี้ผมระบายสีเนี่ย summation ของทั้งหมดในสีน้ำเงินเนี่ยนะครับจะถูกเก็บอยู่ในตัวแปรเบอร์2นะครับ s ตัวที่ c แล้วก็ b ลบ1นะครับอันสุดท้ายนะครับเบอร์3นะครับ s ตัวที่ a ลบ1 b ลบ1ก็คือก้อนสีขาวตรงนี้ถูกไหมครับที่ผมระบายทึบๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือก้อนเบอร์3ครับบางท่านอาจจะเห็นอะไรเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วนะครับว่าไอ้พื้นที่เราต้องการเนี่ยครับพื้นที่สีชมพูตรงนี้เนี่ยครับที่ผมระบายอยู่เนี่ยนี่สีชมพูเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคิดได้ง่ายจากสูตรนี้เลยถูกไหมครับไอ้สูตรนี้คืออะไรครับอันนี้มันถูกแปลมาจาก principle of inclusion และ exclusion นะครับที่เคยเรียนมากับอาจารย์ติวงไหมครับเพราะว่า SCD เนี่ยครับก้อนเนี่ยก้อนสีชมพูเนี่ยนะครับ SCD เนี่ยมันคือ summation ตั้งแต่00ถึง CD ถูกไหมครับถ้าเราลบมันออกไปด้วยก้อนสีเหลืองก้อนเบอร์1เนี่ยครับก็คือเราลบส่วนบนตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ลบก้อนสีน้ำเงินออกอีกแล้วก็ลบส่วนด้านซ้ายออกไปถูกไหมครับไอการลบ2อย่างนี้ไปสิ่งที่เกิดขึ้นมาที่เป็นของแถมก็คือบริเวณสีขาวเนี่ยครับสีขาวตรงนี้เนี่ยมันถูกลบมากเกินไป1ครั้งเราก็เลยต้องบวกเบอร์3กลับคืนเข้ามาถูกไหมครับแต่เราก็สามารถถ้าทำตามสูตรนี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับคำนวณเสร็จปุ๊บเราใช้เวลาแค่บิ๊กโอ1ถูกไหมครับเพราะว่าค่า S แต่ละค่าเนี่ยเรารู้ค่าอยู่แล้วมีการคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ผลรวมของข้อใดๆก็ตามนะครับถ้ามีตาราง S ปุ๊บเราก็ใช้สูตรนี้ในการคำนวณได้เลยนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับตรงนี้ครับคือจุดที่ต้องพลิกแพลงจากข้อ MCS นิดหนึ่งนะครับใช้หลักการของ inclusion exclusion เข้ามาช่วยนะครับพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็แค่เอาสูตรตรงนี้นะครับไปเสียบเข้าไปในโค้ดเก่าของเราโค้ดเวอร์ชัน n กำลัง3นะครับมาเสียบลงไปในตรงนี้ตรงสีชมพูของระบายนี่นะครับมันก็จะแปลงโค้ดตรงนี้ที่เราเสียแรงในการหาเนี่ยจาก big o n คูณ m เนี่ยครับลดจาก big o n คูณ m เนี่ยให้กลายเป็น big o 1ได้ทันทีนะครับจบก็ไอเดียคร่าวๆอย่างนี้นะครับแต่จริงมีเรื่องจุกจิกเล็กน้อยที่ต้องใส่ใจคือสมมุติเราเอาโค้ดเนี่ยมาใส่ตรงเลยยังไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันมีที่เรื่องต้องคิดนิดนึงคือมันจะวิ่งไปถามหาจุดที่ a ลบ1 b ลบ1เสมอนะครับทีนี้ a กับ b ของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะเริ่มต้นเป็น0ถูกไหมครับเพราะเราตั้งแต่ถ้าจำรูปได้ในรูปเราเริ่มที่0มันก็จะไปหา s ตัวที่ลบ1อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่มีครับเราไม่มี s ลบ1นะครับจริงถ้ามันมีจริงมันก็คือต้องมีค่าเป็น0นะครับคือมันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับก็ต้องมีการระวังนิดนึงนะครับเรื่องถัดไปที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือจะพูดเรื่องของการคำนวณตาราง S ขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงเรื่องเนี่ยครับเรื่องของการคำนวณตาราง S เนี่ยไปยังคำตอบสุดท้ายจริงของปัญหาข้อนี้คือด้วยปัญหาของ A ลบ1 B ลบ1เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยครับทำให้มันมีความยุ่งยากอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งถ้าเรามองวิธีการคำนวณค่า S ออกมาแล้วเราสามารถเอามันมาช่วยได้ดังนี้ครับงั้นก่อนอื่นเราจะพูดถึงวิธีการคำนวณค่า S